ันนี้ใหญ่เข้ามากครับพี่น้องโอ้เปิบเลยโดนบ่โดนบ่โดนครับพี่น้องโดนอยู่สวัสดีครับพี่น้องผมขอประแดกมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาเลาะยิงปลาอยู่ทางไอ้เขื่อนบ้านโคกใหญ่ครับพี่น้องไม้เก่าคลิปที่แล้วครับพี่น้องคลิปที่แล้วมานี่เป็นปลานิลครับพี่น้องผมก็เลยอยากมาลองมึงอีกสักมาสับไม้เก่าอีกสักรอบนึงเพื่อบักไล่มื้อนั้นล่ะเพียพ่อบักไล่มื้อนั้นล่ะครับพี่น้องบรรยากาศมื้อนี้เป็นจริงแจ้งอยู่ครับพี่น้องมีแดดอยู่ละขึ้นนั่งอยู่หันเก่าพุ่นละสภาพไม้สำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องนี่เอาตอนแรกคือแจ้งอยู่บัดนี้บัดมืดมากแล้วครับพี่น้องไปเดี๋ยวขึ้นไปนั่งจอบเบิ่งเทิงหาดหมดแล้วครับพี่น้องป่ะโอ้แดดออกแล้วครับพี่น้องแบบนี้ได้ไหมแบบนี้เป็นเทศปลานิ่นเข่าอยู่ครับพี่น้องบักไล่เข่ามากครับพี่น้องบักไล่ไล่ลำธารอยู่ใต้น้ำไหมครับพี่น้องเดี๋ยวท่านบุญน้องตื่นเต้นแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นด้วยลายเขามากเมื่อกี้นี่เดี๋ยวรอจังหวะมันขึ้นผิวหน้าบนครับพี่น้องโดนครับพี่น้องดอกเดียวจอดเลยโอ้ยโอ้ตื่นเต้นอยู่ว่ามันสิว่าขึ้นจิบน้ำก็พี่น้องม้วนละขึ้นพอดีน่าจะประมาณ2ลูกอยู่หรอกครับพี่น้อง2ลูกได้อยู่ดอกโอ้ดอกเดียวเลยขึ้นงามๆเลยครับพี่น้องเมื่อกี้นี่โอ้2ลูกอยู่หรอกครับพี่น้องไปเดี๋ยวลงล่างๆเลยครับพี่น้องพอกันจนได้แล้วครับพี่น้องมื้อนี้โอ้เอาเด้อว่ามันสิบ่ได้พอกันแล้วพอกันจนได้โอ้ยเข่าข้อพอดีมองเล้งไว้เลยนะครับพี่น้องเล้งคอต่อเพิ่นเลยนี่ชวบหลุดบึ้ยนี่ครับพี่น้องตัวนี้โอ้ถือว่าบ่ผิดหวังแล้วครับพี่น้องนี่บ่ผิดหวังสําหรับมื้อนี้น่าจะ2โลได้อยู่ครับพี่น้องใส่นี่ก็ดีใจแล้วป่ะเดี๋ยวนั่งซ้อมกันต่อครับพี่น้องว่าสิมีปลานิลเข้ามาบ่มื้อนี้โอ้ช็อตแรกเป็นบักไล่เลยแหละครับพี่น้องเจ๋วๆป่ะนิ่งเข้ามากครับพี่น้องบ่จอดเลยโอ้โดนครับพี่น้องบ่จอดก็ยิงโดนเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องโอ้ก็ดินแห้งแท้โอ้นี่ครับพี่น้องเขามาก้อมเก้าอีกแล้วก้อมเก้าอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยก้ออีกแล้วครับพี่น้องโอ้มองเก้าเลยข้าเกิกเติกเลยครับพี่น้องโอ้ขึ้นบ่ได้เลยโอ้ยนี่โอ้รู้ต่อแล้วโอ้มันมีตัวครับพี่น้องอยู่นี่เขามาคู่นึงเหรอครับพี่น้องเมื่อกี้นี่กำลังสิลอยออกถือกามอยู่ครับพี่น้องโอ้ยก็มันเก่าอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ขึ้นบ่ได้ครับพี่น้อง
คือสิได้ฆ่าไว้ก่อนล่ะเอ้าขึ้นบ่ได้ครับพี่น้องโอ้ยสิได้ฆ่าไว้ก่อนล่ะถิ่มไว้ก่อนเนาะครับพี่น้องถิ่มไว้ล่อบักไล่มื้อนั้นล่ะเอ้าเพื่อบักไล่เข้ามาอีกเกี่ยวมัดไว้นี่ล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวพุ่นล่ะมื้อแลงจังลงเอาเท่เดียวกระบอกสำรองได้ทำงานอีกแล้วครับพี่น้องมาเดี๋ยวนั่งซ้อมกันต่อครับพี่น้องปะนิ่งใหญ่เข้ามากครับพี่น้องโอ้เปิบเลยโดนบ่โดนบ่โดนครับพี่น้องโดนอยู่โอ้มันอยู่ใต้น้ำบุญผมซัดเลยอุ้ยหลุดครับพี่น้องอุ้ยหลุดอุ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ครับพี่น้องอุ้ยโอ้ยบนหน้าลอยน่าจะลอยมันขึ้นมาก่อนครับพี่น้องยางเส้นเดียวครับพี่น้องบ่ทะลุอุ้ยบ่ต่ำกว่า 2-3 รูครับพี่น้องโอ้ยยางเส้นเดียวบ่ทะลุโอ้ยเหลือใจโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นฟ้าวพร้อมครับพี่น้องมันลากสายไปเมื่อกี้นี่ว่ามัน 100% แล้วโอ้ยแม่ได้เก็ตก็บ่ได้ครับพี่น้องโอ้สั่นตุบๆเมื่อกี้นี่คือผมที่ผมสั่นนี่เพราะว่าเลี้ยวไกลเดี๋ยวอยู่เทิงผีกันยังว่ามัน3โลขึ้นครับพี่น้องคิดว่าโตมันสิใหญ่กว่าหันล่ะถ้าแม่นเอาขึ้นมาได้ครับพี่น้องอู้ผมว่าบ่ต่ํากว่ามี 3-4 อ่ะผมว่ามันแบบว่าเลี้ยวลงไปนี่เพิบอยู่ในน้ําลึกๆครับพี่น้องผมก็ย่านบ่ได้ยิงผมก็เลยสัดเลยโอ้ยยางอ่ะขึ้นไปโดนแล้วยางขึ้นไป 2-3 ชั่วโมงแล้วครับพี่น้องโอ้ยผมว่ามันสิบ่เข้าล่ะผมว่าเข่าบ่สุดเหี่ยงเข่าบ่ถึงเหี่ยงครับพี่น้องเพราะว่ามันอยู่น้ําเลิกอีหลีเมื่อกี้นี่ผมใจฮ้อนเห็นบ่ได้เด้เห็นเป่าบ่ได้เด้ผมซัดตรวจเมื่อกี้นี่ผมเพื่อประมาณแขนนึงพี่ครับพี่น้องจากเป่านะถึกเสยแต่ว่าแห่งลูกดอกบ่ทะลุเหี่ยงเฮ้ยตื่นเต้นฟรีเลยครับพี่น้องโอ้ยคือสิบ่ต้องถามมันดอกครับพี่น้องมื้อหน้าพุ่นแล้วจังมาแก้มือใหม่เดี๋ยวผมพาลุงเอาปะนิ่นแล้วก็กลับเลยครับพี่น้องโอ้ยตื่นเต้นพี่อีกแล้วไปครับพี่น้องน้ําตรงนี้ก็ประมาณเอวครับพี่น้องโอ้ถ้าได้ลุงเอาตัวบักใหญ่ๆเมื่อกี้นี่คงสิดีครับพี่น้องมีดทางออกเบิ่งกันนาคือคักแน่แท้เป็นแบบนี้ล่ะถ้าแม่นใส่ยางเส้นเดียวนิดจังหวะยังสินี่โอ้โคตรเสียดายเลยครับพี่น้องแต่2เส้นเมื่อกี้นี่ผมว่าบ่เหลือถ้าใส่ยาง2เส้นนะเพราะว่ามันอยู่น้ําเลิกแล้วก็โตมันใหญ่พร้อมครับพี่น้องแต่ขนาดผมยิ่งโตแบบ2โลนี่ยาง2เส้นน้ําเลือกๆแบบนี้แหละครับพี่น้องเขาแค่เหี่ยงเขาแค่เกาะเหี่ยงนิดน้อยนึงเออแต่นี่น่าจะบัก4โลพุ่นล่ะครับพี่น้องมันถึงเขาบ่ถึงเหี่ยงเลยส่วนตัวนี้ก็น่าจะประมาณเดี๋ยวเด้อตัวนี้ก็น่าจะประมาณ5-6ขีดได้อยู่ครับพี่น้องเสียดายนี่ครับพี่น้องตัวนี้เทียบบ่ได้เลยกับตัวเมื่อกี้นี่ตัวเมื่อกี้นี่ถ้ามันกล้องเห็นนี่สิโอ้สีนี่เลยสีสะอ่อนน้ำผมเลยครับพี่น้องเพราะว่าตัวมันใหญ่อีหลีเออเสียดายก็ได้แต่เสียดายแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมือหนาจังมาแก้มือกันใหม่ไปครับพี่น้อง
กลับบ้านเลยเดี๋ยวผมพากลับไปเฮ็ดสมปะโดดอกปะคุณวันนี้ได้ปลาใหญ่มาอีกแล้วอู้จะยังอีกนะหดสวนเว้ยเบิ่งแต่มันเป็นมันเนาะแต่มันเป็นมันกับสวนผักเนาะโอ้กำลังใหญ่เหรอครับพี่น้องบางคุณผักไอ้ผักกาดนี่เอาไปต้มเลยแหละครับพี่น้องพอดีต้มแล้วมันเถอะอันนี้ใช่จากอีหยังบ่นี่เม็ดอีหยังบ่นี่ก็หญ้าถ่อไม่ถ้าเป็นหญ้าจะถอนออกไงเอาปลาไปเฮ็ดส้มให้แน่นี่เอาปลาดูไปเฮ็ดส้มให้แน่อู้หนักเอาไปสร้างมึงแน่จักรู้อย่าคู่คือกันเต้นๆหนักเลยเนาะพี่ครับพี่น้องสำหรับผลงานมื้อนี้นี่บักดูเอาปลาดูก่อนปลานิ่นนั่นฮู้อยู่ปลานิ่นนั่นบ่เกิน6โลดอกเอ้ยบ่เกิน6ขีดดอกเอาปลาดูก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งปลาดูครับพี่น้องว่าถึง2โลคือจังผมว่าบ่ผมว่า2โลกว่าพุ่นล่ะนี่หนักเติบนี่วู้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 เห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วเห็นเลขวิ่งแล้วนี่2โล7ขีดครับพี่น้องพุ่นน่ะบ่ธรรมดาได้2โล7พุ่นน่ะเกือบ3โลกันสําเพาะมันหนักปานิ่นนั่นบ่ต้องว่าดอกปานิ่นนั่น6ขีดปั๊บ8ขีดคุณบ่ไม่รู้อ่ะปาดไม่ว่าผมถือครับพี่น้อง 7.8 ขีด7ขีด7ขีด7ขีด8กรัมถือบ่เว้าถือบ่ได้แล้วเอ้าเดี๋ยวผมสิพาเฮ็ดพาเฮ็ดสมปะโดครับพี่น้องบาดนี้แต่เก่านี่เฮ็ดเทียใดนี่บ่เน่าก็มันกินไม่ได้บ่เน่าก็เค็ม2อย่างกินบ่ได้ครับพี่น้องเอ้ามื้อนี้ลองมึงอีกสักรอบนึงมาเครื่องพร้อมแล้วครับพี่น้องกำลังสับหมูมันเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาครับพี่น้องเนื้อปลาดูนี่ส่วนไอ้หนังมันนี่เสียวไว้ทอดกรอบซั่นฝากกับบ่ฝากแหลกเพิ่นได้ครับพี่น้องจักแม่นบ่แม่นล่ะสูตรเพิ่นก็ได้มีกระเทียมครับพี่น้องนี่กระเทียมใส่น้อยเดียวสูตรเพิ่นจังได๋ล่ะอันนี้ข้าวนี่ใส่หลายเติบนึงเอาหรือยังเอาหรือยังแหลกยังเอาหยาบก็พอแล้วล่ะปานนั้นจวบโอ้ยจิ้มกับพองนี่เนาะบัดนี้จังได๋ต่อบัดนี้เจ้าของแล้วก็ย่องเข้ากันครับพี่น้องสูตรจังไดผู้นี้แต่เก่าก็เฮ็ดจังซี่ล่ะเฮ็ดจังซี่ล่ะมันก็บ่แซ่บกระเทียมเต่าลงแล้วก็ข้าวบ่ย่องก่อนบ่คือย่องเข้ากันทีเดียวเลยบ่ก็ค่อยย่องทีเดียวเอ้าเฮ็ดรวดซะนะเฮ็ดรวดจังไดก็บ่รู้กันล่ะครับพี่น้องตื่นบ่เป็นก็ค่อยว่ากันใส่ทิ่มไว้จักไอ้มัดทิ่มไว้จักมือ2มือจังมาลองเบิ่งกันเฮาใส่เยอะๆคือใส่น้อยเด้อซั่นน่ะน้อยหมดเลยล่ะจักแล้วเนาะแล้วแต่ผู้เฮ็ดแล้วก็บ่มีส่วนรับผิดชอบบ่มีส่วนรับผิดชอบในงานนี้สิถ่าฮอซอยอย่างเดียวครับพี่น้องสิให้เพิ่นเฮ็ดอย่างเดียวเปิดได้บ่ล่ะเกลือห้าวลงบัดนี้ครับพี่น้องเอาพ่อเงืออุ้ยหลายพูดจักแล้วบ่รู้แล้วเนาะเอาแล้วจะพูดทำไมเห็นกระท่วงไว้ซั่นล่ะฮะแม่นบ่เด้อครับพี่น้องสูตรนี้นี่ประมาณนี้เนาะเอาซ้ำนั้นบ่เกลือต้องก่อนย่องบัดนี้ครับพี่น้องย่องเห็นพี่น้องบอกว่าตรงคั่นให้มันแบบเนียวๆเลยมื้อนั้นคั่นให้มันเหนียวติดมือผมว่ามันเหนียวตั้งแต่บ่ได้คั่นพี่ล่ะแต่กินนี่หอมเป็นที่แซ่บอยู่ครับพี่น้องสูตรลังคนเขาเจ้าก็ใส่กระเทียมหลายๆเหมือนจังหอมเหมือนทางสูตรเขาเจ้าก็บอกว่าบ่ต้องใส่หลายกระเทียมน่ะมันสิเฮ็ดให้มันเสียเร็วเหมือนกันจักสิฟังความทางใดล่ะผมก็เฮ็ดไปตามภาษานี่ล่ะสิเฮ็ดยามใดก็บ่แซ่บยามนั้นล้วนเอ้าย่องอันนี้สูตรใส่กระเทียมน้อยสูตรกระเทียมน้อยครับอันนี้
ยองเข้ากันดีๆคนบาดนี่โอ้เหนียวคักเหนียวแน่แล้วปานนั้นเจ้าของผมว่าเหนียวคักเหนียวแน่แล้วครับพี่น้องเอาต่อเอาห่อละกี่บาท10บาทหรือ20บาทห่อหลวดเบิ่งครับพี่น้องพี่อื้อนี่พูนนะปานนี่มาเดี๋ยวมาห่อกันครับพี่น้องบาดนี้เบิดขั้นตอนแล้วล่ะเป็นบ่เป็นก็อยู่หม่องนี้ล่ะบาดนี้เอาเลยบ่ห่อจังได๋ล่ะถ้าตักหน่อยเอากี่บาท10บาท20บาทอื้อ20บาทเลยเหรอเดี๋ยวห่อให้พี่น้องเบิ่งก่อนนี่นี่ห่อนี่แล้วครับพี่น้องห่อผมห่อเดียวเท่านั้นนี่ได้ไหมสาบัดเดี๋ยวก็พับแม่นบ่ครับพี่น้องเขาจะพับเป็นสี่เดี๋ยวเนาะนี่อือนี่แล้วก็พับพวบเข้ามาสี่เหลี่ยมเนาะบ่ตอมบ่หยังนี่แบบนี้เล่นบ่เอ้าตรงนี้ต้องม้วนอย่างนี้สิเอ้าแล้วไม่รู้น่ะดินี่ๆๆม้วนอย่างนี้เอาล่ะขมวดขมวดไปแล้วก็ค่อยพับลงอย่างนี้ไว้นั่นบ่เอาเอาใหม่ๆเดี๋ยวๆโอ้บ่ได้แล้วเนี่ยพี่เละตุ้มเปียเลยเจ้าแต่เจ้าเอาสิครับพี่น้องเข้าไงบ่เอาจักเลี้ยวเนาะคนเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดอีกแล้วครับพี่น้องนี่เดี๋ยวจะห่ออีกรอบ2ฉันก็ไม่รู้เห็นข้าวต้มมัดหอยอย่างนี้เดี๋ยวจะห่ออีกรอบ2จังสี่ดิจังสี่แบบนี้ปูขาดทำบ่ได้งามหรอกครับพี่น้องห่อของผมนี่บุญนะที่อากาศออกมานี่เด็กเดียวให้พูดเช่าเห็ดดอกให้พูดเห็ดงามๆเห็ดดอกอุ้ยบ่งามดอกไข่กระหม่อมคือกันมีชักสั้นนึงก่อนสินะโอ้ยบ่เผามันเกิดนี่บ่ได้แล้วเนาะนั่นเห็นบ่แต่บดผมทับบ่ได้แล้วนะ เอ้ามัดโหลดครับพี่น้องนี่ว่ามันอีหยังมื้อนี้จำไว้เด้อนี่ล่ะห่อของผม อันบักใหญ่เอ้าเรียบร้อยครับพี่น้องสำหรับสมปโด สูตรจังได๋ล่ะบ่ฮู้กันสูตรมั่วๆมั่วเฮ็ดเอานี่ล่ะเป็นบ่เป็นก็เดี๋ยวจังมาลุ้นกันอีกสัก2สามมื้อครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสิกินได้บ่สำหรับคลิปนี้ก็สิได้ไว้ซ้ำนี้ก่อนแล้วครับพี่น้องให้แม่บ้านผมเป็นคนห่อดอกจังงามป่ะเดี๋ยวพอกันไว้คลิปหน้าครับพี่น้องเอาห่อห่ออันเบิดเลยได้เจ้าของห่อผู้เดียวเลยเด้อคือห่อหน่อยเท่านี้ห่อหน่อยเป็นได้หักแต่ว่า